เชิญนั่งก็ใกล้ยังก็ได้จ้ะดีได้อย่างฟังเพลงน้องดีเป็นไงบ้างยินดีด้วยนะถึงอาทิตย์นี้กันละครับดีครับก็ผมเนี่ยเป็นนะผมเพื่อใส่ใจในแพทย์วิสารคันธารัตนกุลนะวันนี้ก็เป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะเป็นหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนั่งสบายเลยไม่เมื่อยนะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะอยู่นิติเวชศรีนครินทร์นะครับก็ด้านคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะมาใหม่ว่าเอ๊ะจะเป็นคนสูงอายุเหรอต้องมาฟื้นฟูไม่ใช่ก็คือวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของการที่เราอาจจะมีเมื่อยมีอะไรนะครับอันที่หนึ่งนะนี่ก็เป็นคุณเอกชัยนะเป็นนักกายภาพนะครับก็อันเนี้ยก็คงคุ้นอยู่นะก็ทำงานด้วยกันเป็นทีมเพื่อที่จะมาอันนี้ก็คงจะมาดูเรื่องของการตอบปัญหาเซสชั่นแรกว่ามีใครเห็นว่ามีบางคนปวดเมื่อยต้นนะปวดหลังเกรฟนะก็เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กันเพราะเราย้ายที่นอนแบบจากอีกที่นึงมาที่นึงส่วนหนึ่งหมอนก็ไม่คุ้นอะไรต่างๆก็เป็นปัจจัยเราจะมาคุยเรื่องนี้กันดีไหมที่หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาคุยเรื่องสมรรถภาพกับการร้องเพลงคือความรู้ทางการแพทย์ที่ช่วยเสริมนะครับเพิ่งจะไปเล่าสู่กันฟังนะพอดีผมก็ชอบร้องเพลงด้วยได้แอบเชียร์เราบ่อยๆผมเคยอยู่ซียูคอรัสนะเดี๋ยวเป็นเสียงเบสเสียงเบสนะก็นี่ก็คงเดี๋ยวรู้จักผมละพอดีเดี๋ยวมีอาจจะช่วงนี้เกรฟอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพก่อนนะมีคนอื่นมีปัญหาอื่นไหมมีเจ็บคอเจ็บอะไรแข็งแรงกันดีไม่มีอยู่ในนี้ข้อข้างนอกอุบัติตอนนี้ทุกคนแข็งแรงอยู่นะครับที่นั่งให้สบายเลยนะหรือยันสบายเราแหละนั่งอย่างเงี้ยแล้วเมื่อยหลังใช่เดี๋ยวเมื่อยใช้คำว่าเมื่อยหรือปวดตอนนี้เราจะคุยเรื่องทั่วไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเกรฟกลับมาเราจะมาคุยเรื่องของว่าความรู้ทางการแพทย์ในส่วนของพื้นฟูเนี่ยจะช่วยเสริมสมรรถภาพในการร้องเพลงได้ยังไงนะครับนะมันปวดแบบรู้ว่าต้องรักษาเฮ้ยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเพราะผมเล่นกีฬาเล่นบอลนะฮะแล้วจังหวะที่ยิงแล้วพลิกตัวอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเล่นบอลจะชั่วโมงกว่าจะเอาแล้วจะปวดแล้วก็จะต้องพักเพราะว่าถ้ายิงต่ออย่างเงี้ยจะจี๊ดจะปวดแล้วแล้วแบบทุกครั้งที่ตื่นเช้ามาครับคือถ้าเกิดให้ยืนตัวตรงเลยจะไม่ได้หมายถึงตอนนี้ก็เป็นอยู่มันต้องค่อยๆใช่ถ้าเกิดตอนนอนนะครับนะฮะตอนออกกำลังกายเป็นเยอะขึ้นหรือตอนออกกำลังกายธรรมดาจะวิ่งอะไรไม่เป็นแต่ถ้าเตะบอลอะไรที่มันโถมตัวที่แบบพลิกเอวจะไปเรื่อยๆจะเป็นนะครับแล้วก็ตอนตื่นอย่างเงี้ยฮะแล้วหรือว่าตอนนั่งพื้นบ่อยๆก็จะเป็นครับต้องนั่งมีที่พิงแล้วอย่างตอนนี้เราไม่ได้ออกกำลังกายประจำไม่ได้เล่นบอลตอนนี้ปวดไหมที่มาอยู่ในบ้านเนี้ยปวดมันปวดเพราะนั่งพื้นครับอ๋อพอลุกนี่ปวดเลยใช่ครับนั่นหรือว่านอนเราตื่นเช้ามาก็จะปวดบางทีตื่นเช้ามันจะปวดแบบเวลาหงายหลังมันแบบมันเจ็บอยู่ข้างในมันจะจี๊ดตรงคือต้องดูเรื่องท่าการนอนตอนลุกขึ้นจากที่นอนด้วยคงแยก2 อย่างคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นการท่าทางนี่แหละซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะคุยเรื่องนี้กันนะแล้วก็ท่าทางเนี่ยจะมีผลต่อการเปล่งเสียงอย่างนึงซึ่งก็เป็นคำแนะนำที่ไปประกอบแล้วก็ใช้การรักษาด้วยซึ่งเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดขึ้นมาแล้วตรงนี้เราเรียกปวดหลังส่วนบนซึ่งวัยนี้ก็เจอเยอะนะแต่อาจจะเป็นก่อนเข้ามาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือรับโทรศัพท์แบบข้างเดียวอะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีมาก่อนมีปวดสะบักแต่นี้อาจจะมีภาวะที่อาจจะมีหมอนรองกระดูกหรือกระดูกซึ่งเราไม่ได้ตรวจร่างกายละเอียดนะแต่ถ้าคำแนะนำรวมๆอาจจะว่าการที่เรามีอาจจะมีกล้ามเนื้อหรือหมอนรองกระดูกก็ได้ที่เกิดใช้ช้ำแล้วเป็นแผลเป็นที่หลังทำให้เรารู้สึกว่าพอเรานอนหรืออยู่ท่าเดินนานๆลุกก็เหมือนกับหลังแข็งกว่าไวที่แบบนะเดี๋ยวอาจจะมาเดี๋ยวผมอาจจะใช้เป็นสอนท่าบริหารสำหรับหลังก่อนระหว่างที่เรารอเกิดดีไหมว่าเออนั้นนะแต่ส่วนสะบักก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้กันนะที่ปวดแถวนี้นะคนอื่นมีปวดอะไรไหมคนขาตรงนี้ครับเป็นคอชอบหลังค่อมนิดแล้วชอบก็เก็บไว้ดิมันก็จะเป็นนะมันก็จะเริ่มเมื่อยพอทำก็คือเมื่อยใช่ไหมด้านอย่างวันนี้เราจะมีท่าเหยียดพวกนี้เพื่อให้ทำสุดต้นขาก็เป็นเรื่องที่อาจจะปวดตีเล่นกีฬาไหมเหมือนก่อนเมื่อก่อนเล่นครับแต่พอเข้ามาแล้วไม่ได้เล่นน่าจะเป็นความตึงเฉยๆหรือปวดเลยคือเวลาวิ่งเยอะอะไรเงี้ยปวดเวลาวิ่งมันจะปวดกันตรงเนี้ยครับหน้าแข้งครับตรง
ผมพอดีไม่ได้ดูทุกเวลาก็ไม่ทำงานปกติเราออกกำลังกายกันนะตอนเข้าบ้านเนี่ยออกเวลาไหนอ่ะเช้าประมาณเช้าๆเดี๋ยววิ่งกันแล้วป่ะออกก็คือปวดตรงนี้นะแยก 2-3 ประเด็นนะสำหรับประเด็นเรื่องสะบักเรื่องคอเดี๋ยวเราจะมาเสริมกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้พี่เอกเรียกพี่เอกเรียกผมหมอเปียกก็ได้นะง่ายๆหมอเปียกพี่เอกนะว่าจะเหยียดท่ากล้ามเนื้อกันยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะให้สอนท่าลุกนั่งที่พี่เอกพูดเพราะว่าลุกนอนแต่เราพูดในประเด็นนี้ด้วยอันแรกเอานี้ก่อนตั้งแต่ส่วนล่างมาไล่นี้แล้วมาหลังนะแต่เดี๋ยวเราเกลียวกลับมาเลยมาคุยเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เกิดตรงเนี้ยนะเป็นอันที่พบบ่อยของคนที่วิ่งโดยเฉพาะถ้าคนไม่เคยวิ่งแล้วมาวิ่งรู้วิ่งหรือมาวิ่งใหม่ๆอาจจะเจ็บตรงนี้เนี่ยจริงๆภาษาเขาเรียกว่าชินสปินเหมือนกับหน้าแข้งเนี่ยมันเฉือนนะครับจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยแอบเจ็บจะเจ็บเหมือนกับลึกๆตรงนี้เลยครับเป็นจุดลึกๆนักวิ่งที่วิ่งประจำแม้แต่เป็นมืออาชีพก็ยังมีภาวะนี้ได้เริ่มแต่ที่หนึ่งตัวรองเท้าเราเองอาจจะคล้ายๆแรงทำให้แรงกระทำต่อตรงนี้เกิดแรงกระทำนะครับส่วนที่สองก็คืออาจจะที่บอกว่าเรามีภาวะของรูปเท้าปกติพอเราวิ่งเนี่ยจะเกิดแรงเฉือนของตรงนี้นะซึ่งเราดูว่าคงไม่ปกติมากนะกับอีกอันหนึ่งซึ่งเราอธิบายง่ายๆคือก่อนวิ่งบางทีเราต้องเหยียดเอ็นพวกนี้บ้างบางคนที่เจ็บมากๆเลยจนวิ่งแล้วไม่ไหวเนี่ยตรงนี้หน้าแข้งกันนะอาจจะต้องพักบ้างเพราะความนิยมคือว่าถ้าเราเคยเห็นตรงหน้าแข้งเนี่ยจะเป็นหนังแล้วก็ติดกับกระดูกเลยเพราะมันก็คือมันมีการแรงเฉือนกันนะจนทำให้เหมือนกับเกิดแรงเฉือนที่ทำให้เจ็บอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บจนมากจนที่วิ่งรู้สึกโอ้จนลึกๆนะก็อาจจะต้องพักนะครับแล้วก็ใช้น้ำเย็นประคบนะแต่ถ้าเกิดไม่เจ็บมากเนี่ยก่อนวิ่งเราจะเริ่มได้ง่ายขึ้นอาจารย์เอกช่วยทำคู่กันก็คือ stretching เยอะๆนะเหยียดบางทีส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเหยียดไม่พอนะเหยียดไม่เพียงพอนะครับเหยียดไหมตอนตื่นเช้าบางทีตื่นสายวิ่งเลยออกกำลังกายเลยแบบบางที stretching หน่อยนึงนะอันนี้ก็คือเหยียดซึ่งก็เห็นเราก่อนร้องก็ต้อง stretching อยู่แล้ววอร์มอยู่แล้วนะนะนั้นเหยียดกล้ามเนื้อนี้หน่อยนึงอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดก่อนหน้าเจ็บหรือเจ็บหรือหลังก็จะไม่ดูเรื่องของรูปเท้ารองเท้าที่อาจจะมีผลนะรองเท้าวิ่งที่อาจจะทำให้เกิดแรงคล้ายๆอย่างนี้ปั๊บก็เกิดแรงเฉือนนะต่อหน้าแข้งนะนี่ก็เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็มาตรงนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ตึงได้เลยนะโดยเฉพาะคนที่เคยเล่นกีฬาแล้วหยุดเล่นไปนะครับการแก้จริงง่ายสุดคือต้องเหยียดท้องท่าที่ง่ายสุดเลยก็คือท่านั่งพอดีนิดเดียวไปนิดนึงนั่งเป็นเลขสี่เนี่ยแล้วก็กดอย่างนี้แล้วเองนั่งอยู่ก็ได้ก็คือนะอาจจะเหยียดขาออกแล้วก็กดอย่างนี้ลองทุกคนลองทำก็ได้ตึงไหมตึงไม่เคยตึงแสดงว่าเนื้อเป็นอีกกล้ามเนื้อหนึ่งถ้าอย่างนั้นลองกดถ้าอย่างนั้นท่านี้เพราะกล้ามเนื้อตรงนี้จะมี2หรือ3มัดอีกท่านึงก็คืออย่างนี้ลองทำเลยแข่งลองทำดูแล้วก็นี่ก็เกมโอ้แทนจะขาดครับเสียงอะไรวะอาจารย์เอกลองทำให้ดูไปทำลองทำดูนะได้ไหมตึงนะเพราะตรงนี้พอตึงนะก็มีผลต่อเพราะว่าเป็นท่าหนึ่งที่เราต้องเหยียดนักกีฬาต้องเหยียดใช่ครับคือถ้ามันปวดเนี่ยคือก็ต้องทำอีกใช่ไหมคือต้องแยกระหว่างปวดกับตึงถ้าเรากำลังบริหารให้ดีขึ้นก็คือจะตึงแล้วต่อไปก็จะปวดน้อยลงเพราะฉะนั้นปวดไม่ควรทำคือแต่ตึงตรงนั้นเหยียดไปตึงแล้วรู้สึกไม่สบายอย่าเรียกถึงปวดเลยนั่นแหละคือจุดที่เราต้องการเพราะเราต้องเอากำไรเขาจนคลายนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าทำบ้างท่านี้นั่นก็ถ้าเราเก็บบันทึกไว้นะก็มีท่านี้ใช่ไหมแล้วก็ท่านี้แหละ stretch อย่างนี้คือนั่งคือเล็กเนี่ยมันก็ขัดสมาธิเลยแล้วก็เหยียดนะก้มตัวลงไปซึ่งจะได้หลังด้วยนะเพราะอันนี้ก็คงคือตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อ2หรือ3มัดงั้นถ้าอย่างนี้ไม่ตึงแล้วก็จะเป็นอีกกล้ามเนื้อหนึ่งนะท่านี้นี่ก็มาเรื่องหลังซึ่งก็เป็นงานที่พบบ่อยนะครับโดยเพราะคนที่อย่างนี้เราถือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีโครงสร้างถ้าเราไม่ได้ตรวจนะอย่างแอนหลังนี่ปวดไหมแอนแอนอะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆขึ้นครับค่อยขึ้นไม่ถ้าเรายืนแล้วแอนหลังถ้าแค่สะพานโค้งเนี่ยปวดไหมส่วนใหญ่จะปวดตอนอยู่ท่าเดียวใช่ไหมหลังอ่อนครับมันหมายถึงยังไงฮะสมมติไหนยืนแล้วแอน
กลับมาปวดไหมปวดไหมต้องค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นตอนขึ้นจะปวดครับแต่ตอนลงนี่จริงผมว่าเขาก็จำกัดที่หลังนะคือไปลงที่สะโพกมากกว่าหลังคือไม่ได้คือไปลงที่ส่วนสะโพกไปสะโพกมากกว่าหลังใช้สะโพกมากกว่าหลังหลังไม่แข็งไม่เคลื่อนตรงนี้จะไม่ค่อยเคลื่อนมีต้องใช้หลังนะครับคือแสดงว่าหลังอาจจะมีแค่อุบัติเหตุที่ทิ้งแผลเป็นไว้ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับพูดง่ายคือความรู้สึกของเราตอนนี้ถ้าพูดภาษาง่ายเหมือนหลังเราแก่ก่อนวัยใช่ไหมปืดจังเลยนะลองเหยียดกล้ามเนื้อดีๆนะเพื่อนบอกว่าอาจจะไม่ใช่หลังด้วยลองเดี๋ยวนี้ผมจะนี่อาจจะทำท่าหลังขออนุญาตให้พี่เอกเขาทำท่าให้ดูนะผมคิดว่าสัก 2-3 ท่าสำหรับหลังก่อนเมื่อกี้เรามีท่านี้สำหรับต้นขาท่านี้สำหรับนั้นผมว่าทำคลิปโรลลิ่งแล้วก็สเตรชชิ่งดีไหมนะครับ